ไปดูมาตรการผ่อนคลายที่ออกมาจากที่ประชุมสบคชุดใหญ่ในวันนี้ตามข้อเสนอของที่ประชุมสบคชุดเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่อนคลายให้สามารถนั่งทานอาหารภายในร้านอาหารได้ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม29จังหวัดทั่วประเทศนะครับแต่ว่าการอนุญาตให้นั่งทานภายในร้านก็มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันส่วนร้านตัดผมร้านเสริมสวยต่างๆก็อนุญาตให้เปิดแต่ว่าต้องเป็นไปตามข้อบังคับนอกจากนั้นครับยังคงมติแนวทางในเรื่องของการห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานที่พักตามช่วงเวลาที่กำหนดนะครับก็คือ3 ทุ่มถึงตีสี่เวลาเดิมโดยมาตรการล่าสุดนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้โดยที่ประชุมสบคนะครับซึ่งวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันการระบาดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือว่าพื้นที่สีแดงเข้มใน29จังหวัดทั่วประเทศซึ่งก็ได้พิจารณาผ่อนคลายอนุญาตให้สามารถทานอาหารภายในร้านได้แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดโดยร้านอาหารที่เป็นลักษณะแบบเปิดโล่งสามารถนั่งทานอาหารในร้านได้อยู่ที่ร้อยละ75ของพื้นที่ร้านทั้งหมดส่วนร้านอาหารที่เป็นห้องปรับอากาศสามารถนั่งทานในร้านได้ร้อยละ50ของที่นั่งในภายในร้านและให้บริการได้ไม่เกินเวลา2 ทุ่มนอกจากนั้นที่ประชุมวันนี้ยังอนุญาตให้เปิดห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านเสริมสวยซึ่งร้านเสริมสวยจะเปิดให้บริการได้เฉพาะการตัดผมเท่านั้นส่วนร้านนวดจะเปิดได้เฉพาะการนวดเท้าส่วนคลินิกเสริมความงามอนุญาตให้เปิดจำหน่ายสินค้าได้เท่านั้นและต้องเป็นการนัดหมายล่วงหน้านี่คือแนวทางที่ออกมานะครับแม้ว่าจะกลับมาเปิดได้แต่ต้องมีเงื่อนไขและปฏิบัติตามมาตรการซึ่งพอพูดถึงมาตรการครับทางสบคได้มีการหารือเกี่ยวกับการกลับมาเปิดบางกิจการได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการและพนักงานที่จะให้บริการในร้านต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ก็คือครบ2 เข็มและตรวจหาเชื้อแบบ ATK ทุกสัปดาห์ส่วนลูกค้าที่จะไปใช้บริการก็ต้องฉีดวัคซีนครบ2 เข็มก่อนเข้ารับบริการต้องตรวจหาเชื้อแบบ ATK หรือมีใบรับรองผลการตรวจว่าเป็นลบคือไม่พบเชื้อก่อน7 วันก่อนที่จะเข้ารับบริการซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นไปแนวทางนี้นะครับจะนำไปสู่การกลับมาเปิดกิจการต่างๆได้มากยิ่งขึ้นหลังจากนี้ไปฟังเสียงการแถลงของทางผู้ช่วยโฆษกสบคแพทย์หญิงอภิสมัยเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับโดยมตินี้นะคะมีความเห็นชอบในที่ประชุมให้สามารถเริ่มใช้นะคะได้1กันยายนค่ะโดยเน้นย้ำนะคะว่าต้องเป็นการดำเนินการในพื้นที่นำร่องเฉพาะสถานประกอบการหรือสถานบริการที่มีความพร้อมนะคะมีการดำเนินการได้โดยจะต้องมีความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดต้องเห็นชอบต้องมีการประเมินนะคะคือในส่วนของยกตัวอย่างสถานประกอบกิจการร้านอาหารอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยค่ะบางที่ก็จะมีความพร้อมพนักงานฉีดวัคซีนครบถ้วนมีความสามารถที่จะหาชุดตรวจ ATK เพื่ออำนวยความสะดวกนะคะที่จะตรวจพนักงานทุกๆสัปดาห์ตรงนี้ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ในทุกๆร้านหรือทุกสถานประกอบกิจการนะคะอย่างที่เรียนย้ำว่าเป็นการใช้นำร่องถ้าสมมติว่ามาตรการนี้เนี่ยท่านยังไม่พร้อมท่านก็ศึกษารายละเอียดไปก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาค่ะขอความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือว่าสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำส่วนกิจกรรมที่ยังไม่เปิดให้บริการในช่วงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนแต่ว่าทางสบคก็ผ่อนคลายให้สามารถอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนได้เฉพาะบางกรณียกตัวอย่างเช่นการสอบแต่ต้องทำหนังสือขอผ่อนผันก่อนนะครับนอกจากนั้นยังห้ามเปิดสถาบันกวดวิชาโรงภาพยนตร์แล้วก็สถานที่ออกกำลังกายต่อไปแต่อนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้แต่จำกัดเฉพาะกรณีที่มีเหตุจำเป็นเท่านั้นส่วนระบบขนส่งสาธารณะให้จำกัดจำนวนผู้โดยสารแต่ละเที่ยวไม่เกินร้อยละ75ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและห้ามทานอาหารในระหว่างการเดินทางส่วนการโดยสารผ่านเครื่องบินสามารถทำได้แต่ผู้โดยสารต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อหรือรับวัคซีนมาแล้วอย่างน้อยๆ1 เข็มที่ประชุมสบควันนี้นะครับยังไม่ได้มีการพิจารณาปรับสีของพื้นที่จังหวัดใหม่ให้คงพื้นที่สีแดงเข้มเอาไว้ใน29จังหวัดตามเดิมเนื่องจากว่ายังมีการรายงานผู้ติดเชื้อผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยได้จำกัดเวลาการออกนอกเคหสถานหรือว่าเคอร์ฟิวในช่วงเวลาเดิมครับก็คือตั้งแต่3 ทุ่มถึงตีสี่
นอกจากนั้นยังขอความร่วมมือให้ปฏิบัติงานตามบ้านหรือว่า work from home ต่อไปซึ่งมาตรการนี้จำเป็นจะต้องใช้ต่อไปอีกอย่างน้อย14วันควบคู่กับมาตรการอื่นๆเช่นการให้ออกจากบ้านเท่าที่เวลาจำเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยมาตรการใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เป็นต้นไปนอกจากนั้นวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียังได้กล่าวในระหว่างการประชุมให้มีการปรับมุมมองและยุทธศาสตร์การบริหารสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยเพราะเชื่อว่าเชื้อโควิด-19 จะไม่หมดไปและจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทางที่ประชุมสบคจึงได้กำหนดเป้าหมายใหม่ด้วยการควบคุมโรคให้เกิดความสมดุลกับการใช้ชีวิตของประชาชนและเพื่อทำให้เกิดการปฏิบัติทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อไปให้ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ